กลางโทษแก๊งวัยรุ่นอุ้มฆ่าป้าบัวผันคดีสะเทือนขวัญของคนทั้งประเทศกับข้อกังขาที่ว่าอาจได้รับโทษเบาจนเกินไปเพราะแต่ละคนอายุจะไม่เกิน18ปีกับแนวคิดตำรวจเตรียมลดอายุอาชญากรเด็กคิดเห็นกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบครับคดีการเสียชีวิตของป้าบัวผันหรือป้ากบที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นชายเข้าจู่โจมรุมทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างน่าอานาถนำมาซึ่งการตั้งคำถามของสังคมครับว่าเด็กจะได้รับโทษจริงหรือเปล่าเพราะแต่ละคนที่ลงมือก่อเหตุนั้นอายุระหว่าง13ถึง16ปีเท่านั้นซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีเป้าหมายให้ศึกษาการลดอายุอาชญากรเด็กที่ทำผิดให้ได้รับโทษนะครับก่อนจะส่งเรื่องไปยังอัยการศาลและหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเพื่อมานั่งหารือกันก่อนตกผลึกต่อไปครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับหากเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษหนักเบาอย่างไรอายุเท่าไหร่จึงจะรับโทษได้จริงเหมือนผู้ใหญ่ทั่วไปไม่เฉพาะคดีฆาตกรรมเท่านั้นนะครับยังรวมถึงคดีอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นลักจี้ชิงปล้นหรือไม่แต่คดียาเสพติดแต่เรื่องนี้จะว่าไปก็ไม่ง่ายนักนะครับเพราะทางด้านนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายประชาชนก็บอกครับว่าการที่จะไปแก้กฎหมายเกี่ยวกับอายุเด็กและเยาวชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไทยเราเองครับมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะครับที่มีการตกลงกันไว้บนเวทีประชุมระดับโลกส่วนตัวเองก็มองครับว่าการที่จะแก้ปัญหาณจุดนี้ก็คือต้องกลับไปดูที่ต้นทางก็คือการเลี้ยงดูอบรมของผู้ปกครองนะครับซึ่งจะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลกำกับโดยเฉพาะแม้ปัจจุบันโทษของเด็กและเยาวชนจะไม่สูงนักนะครับแต่กฎหมายแพ่งบัญญัติไว้ว่าครอบครัวต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายยกตัวอย่างเช่นคดีเยาวชนขับรถชนคนตายครอบครัวต้องจ่ายเยียวยา10ล้านบาทนะครับคดีป้าบัวผันก็เช่นเดียวกันครับสามารถเรียกร้องเงินเยียวยาได้ซึ่งสามารถให้สำนักงานอัยการเป็นผู้ทำคดีแพ่งให้นะครับโดยที่ครอบครัวนั้นไม่ต้องออกแรงฟ้องเองครับนายโกศลวัฒน์อธิบายเพิ่มเติมครับว่ากฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นบัญญัติโทษเอาไว้เพื่อมุ่งเน้นให้เขาเหล่านั้นได้มีการละลายพฤติกรรมและกลับตัวมาเป็นคนดีหากเรามาดูโทษปัจจุบันของเด็กและเยาวชนกันนะครับเด็กที่อายุไม่เกิน12ปีอันนี้ไม่ต้องรับโทษครับส่วนอายุ12ถึง15ปีอันนี้ก็ไม่ต้องรับโทษเช่นเดียวกันแต่ศาลสามารถสั่งคุมประพฤติได้จนถึงอายุ18ปีถ้าอายุ15ถึง18ปีทำความผิดศาลจะสั่งลงโทษหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าลงโทษเพียงกึ่งหนึ่งเท่านั้นครับแต่ถ้าไม่ลงโทษต้องส่งตัวไปยังสถานพินิจได้จนถึงอายุ24ปีครับสรุปแล้วนะครับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนที่ฆ่าป้าบัวผันหากได้รับการลงโทษก็เพียงแค่ถูกส่งคุมประพฤติเท่านั้นเพราะแต่ละคนอายุยังไม่เกิน18ปีครับคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรครับลองคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้นะครับว่าท้ายสุดแล้วความพยายามที่จะแก้กฎหมายตรงนี้จะทำได้จริงหรือเปล่าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยนะครับและครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามตอนต่อไปในเรื่องนี้ม้วนเดียวจบกับผมโตโต้ธนวัฒน์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ